คือหมามันคงแบบหิวอะมันก็ไปเอาปากตัวเองยัดเข้าไปในขวดโหลอะสุดท้ายหัวเอาออกมาไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนพยายามจะไปช่วยแล้วมันเตลิดตอนนี้ยังเตลิดเข้าป่าไปอยู่หามันไม่เจอเนี่ยค่ะคุณอภิชัยสุขสวัสดิ์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลหนองปลาไหลค่ะพยายามจับหมาตัวนี้แล้วแต่มันเตลิดมันกลัวคนค่ะเอาหัวมุดโหลค่ะแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยงงแงงงแงไปอ่ะไปเจอเส้นสาย331นะคะตำบลเขาไม้แก้วที่บางละมุงชลบุรีนะคะตกใจเตลิดไปไหนเราก็ไม่รู้ชาวบ้านแจ้งมาว่ามีน้องหมาอยู่กลัวจะถูกรถชนใครก็ได้ช่วยเอาโหลออกจากปากมันหน่อยหัวมันหน่อยนะมันก็ไม่ยอมให้จับละค่ะคงจะไปกินอาหารกินน้ำในขวดโหลละมั้งพอมุดไปแล้วก็ติดหูไงตอนยัดอะยัดได้ตอนเอาออกอะติดแง่งหูพอดีเบื้องต้นก็เลยช่วยไปแจ้งกันที่เพจช่วยเหลือสัตว์ไทยเลิฟแอนิมอลนะคะประสานทีมงานช่วยตามหาแล้วก็ยิงยาสลบจะได้ช่วยน้องกันต่อไปค่ะดูมันก็ไม่คิดว่าจะมาช่วยมันนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง